ฮ้ยมาครับอื้อหือไกลเกินโอเคผมเฟิร์นบาดไปครับผมเอาได้เฉยลำไปดิ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 โทษปีโทษกองเอาดีครับผมเอาดีครับผมเอาดีครับผมมามาลำเนี่ยลำวะลำดิเออรี่มามาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบล็อกชิพ SC ของหนุ่มน้ำมนต์คนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมคาริน่า RV ครับผมก็อยู่กับเจ้าตัวฮีโร่ที่มีชื่อว่ายีน่าครับผมก็ที่ฮีโร่เนี่ยผมเพิ่งได้มาเพิ่งทำภารกิจได้มาเพิ่งย้ายไปเอา15ไป16มาครับผมก็เดี๋ยวจะมาทดลองกันว่าฮีโร่ตัวนี้มันจะเป็นยังไงคือเห็นที่เขาบอกมากันมาเนาะคือมันเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเล่นยากเพราะว่าตัวมันเร็วจริงเร็วเฉพาะเวลาโจมตีปกติหรือสกิลทั่วไปแต่ว่าเวลาใช้สกิลอีกสกิลหนึ่งอ่ะมันจะช้าเวลาแต่มันแรงจะช้าเออแล้วก็เป็นไฟเตอร์ที่แบบบางอ่ะก็คือมันเป็นไฟเตอร์แอสซาซินเนี่ยผมดูแล้วมันก็บางเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเซตไอเทมกับเซตรูนของมันจะเป็นยังไงครับผมเพื่อผมลองเซตขึ้นมาเองเดี๋ยวไปดูกันครับผมเซตรูนของตัวยีน่าที่ผมเซตขึ้นมาครับผมก็คือเซตแรกเนี่ยสีแดงเนี่ยก็จะเป็นโกลเด้นบอดี้ครับผมคือเจ้าตัวนี้มันเป็นไฟเตอร์เนาะไฟเตอร์แอสซาซินคือตัวมันบางผมคิดว่าถ้าเกิดมันบางก็ใส่เกราะเข้ามันกับพลังชีวิตเข้าไปให้มันหน่อยแล้วก็ความเร็วนิดนึงก็จะเป็นนี้โกลเด้นบอดี้จำนวน1 2 3 4 4ก้อนครับผมนี่เนาะ1 2 3 4 4ก้อนแล้วก็จะเป็นออนสลักครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้เจ้าตัวยีน่าไปอีก4ก้อนครับผมแล้วก็เพื่อมีโอกาสติกิเราก็จะใส่เหล็กเข้าไปอีก2ก้อนครับผมก็จะเป็นอัตราคริติคอล1.6เนาะอีก2ก้อนประมาณนี้ส่วนตรงกลางครับผมก็จะเป็นสปิริตครับผม6ก้อนครับผมแล้วก็4ก้อนตรงกลางนี้ก็จะเป็นโปรเทคก็เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อะไรเงี้ยฟื้นฟูคือผมจะเอาไปในเอาไปยืนเลนก็จะลองกับเซตรุนไอตัวนี้ดูว่าจะโอเคไหมส่วนอันสุดท้ายจะเป็นดราก้อนคลอครับผมลองโจมตีเต็มที่ก็จะประมาณนี้เนาะสถานะของตัวยีน่าจากรุนที่เราจัดไว้ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปไปดูไอเทมครับผมส่วนเซตไอเทมของผมเดี๋ยวเราจะเซตขึ้นมาใหม่เนาะอยู่นะประมาณไหนดีวะโอเคเอาเซตนี้แล้วกันออกก่อนครับผมเพื่อที่จะยืนเลนเนาะเป็นไฟเตอร์ผมไม่แน่ใจนะประมาณนี้ผมจะออกเป็นเกาะไฟก่อนเกาะไฟแล้วก็เป็นรองเท้าเกาะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดาเมจนิดนึงเนาะใส่ดาเมจเข้าไปเพราะผมไม่มั่นใจว่าตัวนี้มันต้องเล่นยังไงไม่เคยเล่นนะเพิ่งได้มาแต่เห็นดูหลายๆคลิปของหลายๆคนแล้วก็ประมาณนี้สุดท้ายผมออกเป็นก่อเกิดแล้วกันจะเน้นแข็งๆไว้หน่อยประมาณนี้แล้วทำเซตไอเทมก็น่าจะโอเคนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าจะเป็นยังไงครับผมไปเลยครับผมโอเคเข้าสู่เกมที่เรียบร้อยครับผมไปเล่นดาร์คเซเยอร์กันฝั่งนู้นก็มียีน่าครับผมฝั่งเขาจะเป็นฟาร์มนะฝั่งผมจะเป็นไวโอฟาร์มครับผมโอเคเอาเป็นเกาะก่อนแล้วกันเกาะไฟเอาสกิลไหนดีวะนี่ก่อนแล้วกันครับผมเป็นการปามีดไปเนาะไปข้างหน้ารู้สึกว่าเวลาปามีดไปเนี่ยเราห้ามเข้าไปใกล้มีดเพราะว่าไม่งั้นมีดจะกลับมาที่เราครับผมที่เห็นเขาเล่นมาเนาะประมาณนี้เนี่ยเวเลสน่ากลัวตรงนี้เลยเวเลสอะไม่ชอบเลยซีติดตัวเวเลสถ้าเกิดอยู่ไฟไอ้นี่นะอยู่ไฟตรงข้ามนะมาดีครับผมมาดีครับผมเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเอาเวสองจะได้อัพสกิลหนึ่งเพราะสกิลหนึ่งมันสามารถพุ่งได้ส่วนสกิลตัวนั้นผมก็ลองเอาเป็นเอ็กซิคิวมาครับผมน่าจะโอเคเฮ้ยมาครับ
อื้อหือไกลเกินโอเคครับผมเฟิร์สบาดไปครับผมตะเกียจังหวะถ้าเกิดใช้ execute โดนนะก็คือได้ไปแล้วเสีย execute ฟรีๆเลยเอาเพื่อนเอาเลือดไปอืมเกมผมไม่เป็นไรครับผมใจเย็นเราเพิ่งเล่นเวเลสไปทางมาดิเอาผมเวเลสจะยีหน้ามาเจอกันครับผมสองฝ่ายตรงข้ามมาดิครับผมมาดิครับผมเกือบไปเก็บมีดผมยังไม่รู้ว่าตัวนี้มันทำอะไรยังไงได้มิมิโอ้เอาได้เฉยโอ้จังหวะนี้ไม่ธรรมดาโอเคบอกเลยทำไปได้ไงวะก็เล่นพอสมควรนะมันอยู่ที่ทีมนะครับผมขึ้นอยู่กับทีมว่าเป็นยังไงตอนนี้ข้างล่างกำลังงวงมังกรแปลงร่างกันดีกว่าลังไปถอยเพื่อนถอยเอาก่อนครับผมใจเย็นเกลือไปเคลียร์เวียไปเพื่อนก่อนอย่างวันนี้เราต้องรอไอเทมสักนิดนึงอ้าวแล้วทำไมเมทเราอยู่กลางวะเฮ้ยไอเมทเราอยู่ล่างคุณผิดมีดเราอยู่อ๋อประมาณหนึ่งเนาะอยู่ไล่ล้ำไปดิโอ้งล้ำชาร์จนี่เห็นท่านี้เขาบอกมันแรงจะชาร์จโคตรนานนะบอกเลยนี่คือจะเป็นเราจะเสียจังหวะไหมสุดเฮ้ยไปแล้ววะมาแล้วเพื่อนลำไปดิลำไม่ทันวะแต่ได้วะก็อันติรู้สึกจะเป็นการเปลี่ยนสกิลใหม่เนาะเหมือนกับพวกซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยเวลาบินจะเป็นสกิลหนึ่งคล้ายๆกันลำกับมหาคีมทำไมล่ะเฮ้ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเหมือนรักกับอันติแล้วมันก็เอาวุ้นมารวมกันแล้วเปลี่ยนสกิลใหม่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รอจนกว่าไอ้รอยสีแดงมันจะหมดถึงจะใช้การไม่ได้ประมาณนี้ไอ้ล็อกกดเลนเขาได้แบบสุดๆอ่ะออกดิออกก่อนเอาก่อนเอาเฮ้ยเราเข้ามาตีป้อมบอกเลยถ้าผมจะเล่นพลาดไปหลายรอบๆไอ้หลายรอบเนี่ยก็ขออภัยนะยังไม่ค่อยได้รู้สกิลของมันนักเท่าไหร่จริงจะเก็บไปเรียนได้หลายรอบแล้วเนี่ยแต่ว่ายังงงกับสกิลอยู่ยังใช้ผิดใช้ถูกอยู่เฮ้ยเออมันยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลด้วยว่ะออกก่อนแล้วก็ถอยไม่ไหวไปได้อยู่เกือบว่ะล้ำหนีแล้วไม่ไหวแล้วนอนก่อนโอเคกลับบ้านก่อนจังหวะนี้เกมแรกของผมแบบเฮ้ยแม็กเป็นแทงก็แม็กถอยเพื่อนถอยแหวนแม่งน่ากลัวมาพร้อมกับเวเลสด้วยหำถอยเพื่อนถอยมาช่วยล่างกันดีกว่าน่าจะได้ป้อมล่างอยู่นะไปโอพี่ไปแล้วไปโอโอเคไม่ต้องไปก็ได้วะกลับถอยมาเอากลางก็ได้มาโลAlways
ช้าไปดีช้าไปช้าไปดีครับผมลำ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 ถอย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 เกือบไปโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาว่าเวเลสฟังเรามาว่าตามมาทำไมอ่ะลำไปดี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 โทษปีโทษกองเอาดีครับผมเอาดีครับผมเอาดีครับผมมามาลำเนี่ยลำวะลำดิโอลี่มามาจังหวะนี้เก็บสองไหมครับผมกลับบ้านแบบตอนนี้ได้เทมอะไรบ้างกันนะออกต่อไปจะไอ้นี่ครับผมเป็นโบเก้นสเปียร์เนาะจอกเกาะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเรานิดนึงโอเคช่วยพัดเอามังกรครับผมเดี๋ยวก่อนเคลียร์แถวนี้ดีกว่าได้มังกรละเพื่อนมาแล้วลงกินโต๊ะลงกินโต๊ะอ้าวไปแล้วเคลียร์เวียแพนแล้วกันมาแล้วเพื่อนเวเลสเราไงอะเวเลสเราไงจ๊ะขอเก็บตรงได้ไหมไม่ได้วะมาแล้วเพื่อนตายวะบอกเลยถ้าเกิดเมื่อกี้ไม่มีแวร์นะผมเก็บแรดไม่ได้แล้วอะแวร์เป็นตัวที่น่ากลัวนะเว้ยสตันทีได้แบบยืนนิ่งเลยไม่ต้องไปไหนเลยโอเคโอ้จังหวะนี้ตายเยอะเกินแล้ว2ตัวเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวแต่ผมว่าถ้าเกิดไม่ใช้อันติเราใช้ไอ้สกิล1กับ2ปกติเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคสำหรับผมมากกว่าล่ะเออมันใช้ง่ายกว่าป๋ามีแล้วก็พุ่งเข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ตายไม่ตายชุดเดียวไม่ตายมันหลบทันด้วยไม่ได้หรอป้อมก่อนแล้วกันเอาวันนี้จบแล้วคือจบเลยเนี่ยอย่าพลอยเลดเกมถอยก่อนไหมถอยก่อนไหมต้องเซฟแล้วจังหวะเนี่ยต้องเซฟตัวเองเอาวะเวเลสมาวะเจอทีมดีมีชัยไปก่อนครึ่งบอกเลยเกมเนี่ยมังกรนะเพื่อนเวรีแล้วเป็นโดนที่ไม่ใช้มานานแล้วก็สุดยอดเหมือนกันนะโอ้ไปปาไปเผื่อได้เอ้าได้ไงได้แบนมาเฉยเลยเอ้าเซ็งเลยโอเคจังหวะนี้จบเถอะจบได้ไหมอยากจบมากคีมไม่มามันตายกันหมดทีมแล้วนะคีมมาแล้วคีมมาแล้วจบกี่จังหวะเนี้ยโอ้โหเกือบไปถอย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 เว้นถอยถอยถอยไอแวนบอกเลยถ้าเกิดเลยผิดพลาดไปกันไหนก็ขออภัยเมื่อกี้ใช้สกิลแบบมั่วตัวเหลงมากเลยขลักตัวนะเพื่อนป่ามีไปก่อนครับผมป่าไปดูเชิงก่อนเอาแม็กบินไปแล้วแม็กไม่เอาอะแม็กไม่เอาอะอะไรละอะไรละพอวะน่าจบได้ไหมเนี่ยจบได้ไหมไม่ได้คลิปไม่ขึ้นคลิปมาแล้วคลิปมาแล้วโอ้แวนแวนแวน
แหมน่ากลัวปามีดไปก่อนเออลืมไปยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนสกิลโอเคดูจังหวะนี้จะจบได้ไหมก็บอกเมื่อกี้ผมไม่ได้เปลี่ยนสกิลกลับมาเป็นอันเดิมอะจังหวะนี้จบแล้วแหละจังหวะนี้จบเลยเพื่อนจบไปเลยเรียบร้อยโอเคตายไป5ตัวตายแบบโง่ๆตอนนี้ไลน์ครับในจอก็มาใหม่แล้วเนาะเอาสกินของเจ้าตัววีรากลับมาเปิดขายอีกเหมือนเดิมครับผมมาลุ้นกันก็เป็นเวเลสที่ได้ MVP ในครั้งนี้ไปถ้าผมไม่ตายอาจจะได้ MVP ครับผมโอเคกดไลค์ไปครับผมทีมนี้ดีเออเตะทีมแบบนี้ดีโอเคก็จะประมาณนี้กับเราได้อันดับที่อะไรเนี่ยอันดับที่เท่ากับไอ้นี่เลยเท่ากับแม็กเนี่ยครับสกอร์ก็ Q7 ตาย5 assist 9ครับผมประมาณนี้เนาะงานคนไลค์ให้ 2-3 คนแล้วเนี่ยตัวเซตเองก็จะประมาณนี้อย่างเพื่อนใจเย็นที่ออกมาก็ได้4ชิ้นเนี่ยเต็มๆดาเมจก็โอเคอยู่แต่ว่าตัวก็จะบางๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวฝั่งโน้นที่เขาฟาร์มสิโอ้โห2ตาย8ขอแนะนำว่าอย่าถ้าเกิดไม่ไอ้นี่จริงๆอย่าไปฟาร์มแต่เคยเห็นดอยเซอร์กับกิดงายเขาไปฟาร์มก็โอเคเนาะแต่ว่ามายืนเลนก็น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าตัวมันบางมากครับผมสำหรับใครที่ฟาร์มไม่เป็นก็มายืนเลนดีกว่าเนาะแล้วคอยวิ่งช่วยเพื่อนเราโอเคผมว่าสำหรับวันนี้กับฮีโร่ยีน่าที่มาใหม่ครับผมก็นี่เกมแรกของผมนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อไปนะจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้า